โกรธมากโหงเฮงเปิดใจความสัมพันธ์ครอบครัวส้มเช้งตอบไม่ได้เชิญไปงานบวชโกรธมากมากเลยอันนี้พูดตรงๆโหงเฮงลูกเท่งเปิดใจความสัมพันธ์ครอบครัวส้มเช้งตอบโอมไม่ได้เชิญอีกฝ่ายไปงานบวชทำไมเขาลงคลิปให้คนมาโจมตีบ้านผมกลายเป็นกระแสดราม่าที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเมื่อส้มเช้งสามช่าและลูกๆทั้งสองคนออกมาโพสต์คลิปทางช่อง YouTube ของตนเองชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่ได้ไปร่วมงานบวชของโหงเฮงลูกคนโตของตลกชื่อดังเท่งเถิดเทิงทั้งที่เคยร่วมงานกับเท่งและเป็นญาติพี่น้องกันเนื่องจากไม่ได้รับคำเชิญจึงไม่กล้าที่จะไปต่อให้เป็นญาติกันตามแถมช่วงหนึ่งของคลิปส้มเช้งเผยว่าถ้าไม่มีนัดก็ต้องมีนัดแหละวันนั้นเพราะเขาไม่ได้เชิญไงเราจะใส่บัตรเสือขีดล่างกระไปไม่ได้ล่าสุดวันที่16เมษายน2565โหงเฮงลูกคนโตของตลกชื่อดังเท่งเถิดเทิงที่ก่อนหน้านี้ได้บวชพระทดแทนบุญคุณพ่อคุณแม่และสึกออกมาสักพักแล้วนั้นออกมาเปิดใจถึงกระแสดราม่าที่ไม่ได้เชิญส้มเช้งไปงานบวชทั้งที่เป็นญาติกันรวมถึงความสัมพันธ์กับครอบครัวส้มเช้งโดยโหงเฮงให้สัมภาษณ์ผ่านอมรินทร์ทีวีว่าผมเรียนจบผมบวชเลยไม่เกิน2อาทิตย์โดยภายใน2อาทิตย์นั้นผมไม่ได้ทำบัตรเชิญแบบพิมพ์ออกมาเพื่อเดินเข้าไปแจกคนแต่ละคนแต่เราบอกปากต่อปากซึ่งญาติพ่อเท่งก็บอกไปใครมาได้หรือมาไม่ได้ยิ่งญาติฝั่งคุณแม่ไม่ได้มาเลยเพราะท่านอายุมากและอยู่ต่างจังหวัดกันจึงไม่อยากให้มาอยู่แล้วส่วนเรื่องที่เห็นว่างานมีคนเยอะเพราะว่าเป็นพวกเพื่อนของตนเองทั้งรุ่นพี่เพื่อนในกลุ่มซูเปอร์คาร์น้องจากโรงเรียนเพื่อนที่เรียนเมืองนอกรวมถึงผู้ใหญ่ของฝั่งพ่อเท่งแต่ญาติไม่ค่อยมีใครมาเนื่องจากท่านเป็นผู้ใหญ่กันเยอะสำหรับสาเหตุที่ตนเองไม่ได้เชิญอาส้มเช้งเนื่องจากเราทำใบเชิญร่วมงานมาเป็นฝ่ายแต่ไม่ได้ทำใบออกมาเป็นปริ้นและไม่ได้เดินไปแจกด้วยตนเองจึงเป็นไปไม่ได้ที่อีกฝ่ายจะไม่เห็นตนเองคิดว่าเขาเห็นแหละแต่เขาอาจจะอยากให้ผมไปเชิญด้วยตนเองอะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วตนเองก็ไม่ได้สนิทกับทางบ้านของส้มเช้งขนาดนั้นเราโตมาเราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กก็จริงแต่ตนเองไปเรียนเมืองนอกมาผมก็ไม่ได้ไปสนิทกับบ้านเขาขนาดนั้นจะให้โทรไปชวนก็ไม่ใช่แบบนั้นด้านอาส้มก็คุยกับพ่อเท่งก็รู้ว่าผมจะบวชจริงๆเขาจะมาก็มาได้ผมว่าพร้อมยืนยันไม่มีทะเลาะกันเราจะไปทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่แค่ตนเองไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมอีกฝ่ายทำคลิปออกมาแบบนั้นเป็นคลิปแนวลบทำออกมามึงจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดนโจมตีแน่นอนจึงไม่เข้าใจทำไมเขาถึงคิดที่จะทำคอนเทนต์ด้านแบบนี้ออกมาซึ่งในจิตใจของบ้านเราคนจะมางานบุญคุณมาได้เลยไม่ต้องรับใบเชิญก็ได้ยิ่งเป็นญาติกันด้วยโดยในความคิดของตนเองทางบ้านของผมก็ยังไม่ได้คุยแต่ผมคิดว่าทำไมเขาลงคลิปให้คนมาโจมตีบ้านผมแค่นั้นเองแล้วผมโกรธมากตอนแรกผมโกรธแบบโกรธมากๆเลยอันนี้พูดตรงๆนะแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรโอเคคิดว่าเขาทำมาแล้วคงอยากจะพูดในมุมของเขาแต่มันค่อนข้างกระทบจิตใจบ้านผมมากเพราะจริงๆคนมาด่าบ้านผมอย่างไอ้เท่งมันไม่เอาครอบครัวเลยขอบคุณอมรินทร์ทีวี หิวแสงเหรอลูกเท่งพร้อมใจกันโพสต์สตอรี่อ่านแล้วมีสะดุ้งสื่อถึงใครหิวแสงเหรอลูกเท่งเถิดเทิงพร้อมใจกันโพสต์สตอรี่จุกแถมเวลาใกล้เคียงกันอ่านแล้วมีสะดุ้งสื่อถึงใครหรือเปล่าทำเอาหลายคนตกใจกันใหญ่เกิดอะไรขึ้นกับพลอยบนนภพและพลอยมงกุฎเพชรลูกสาวคนสวยทั้งสองคนของตลกชื่อดังเท่งเถิดเทิงที่พร้อมใจโพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรี่ในระยะเวลาใกล้เคียงกันโดยน้องพลอย
ลูกสาวของเท่งเถิดเทิงได้โพสต์ภาพมีมผ่านไอจีสตอรี่ของตนเองโดยในมีข้อความว่าหิวแสงเหรอลูกจากนั้นผ่านไปไม่นานได้โพสต์คำคมอีกว่าคนบางคนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีส่วนคนบางคนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำสิ่งดีๆที่คนพูดถึงสังคมจะเริ่มล่มจมเมื่อคนประเภทแรกมีมากกว่าประเภทที่สองในขณะที่น้องพลอยลูกสาวอีกคนของเท่งเถิดเทิงโพสต์ภาพมีมผ่านไอจีสตอรี่เช่นเดียวกันแถมยังเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับพ้อยอีกด้วยซึ่งในมีมดังกล่าวมีข้อความว่าเป็นความรู้สึกที่พูดไม่ได้เรียกว่างานนี้ทำเอาต่อมเผือกทำงานอย่างหนักเกิดอะไรขึ้นกับน้องพ้อยและน้องพลอยกันแน่แล้วทางคู่โพสต์สตอรี่สื่อถึงใครหรือเปล่าหรือเป็นแค่มีมข้อความธรรมดาเท่านั้นงานนี้ต้องรอฟังคำตอบจากน้องพลอยและน้องพลอยขอบคุณอินสตาแกรมพลอยปาโบลย่าและ www.workpxin กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ6เตือนพายุฤดูร้อนถล่ม57จังหวัดแน่หนักถึงวันที่18เมษายนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ6เตือนพายุฤดูร้อนถล่ม57จังหวัดแน่หนักถึงวันที่18เมษายนทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งวันที่16เมษายน65กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่16ถึง18เมษายน2565ฉบับที่6ลงวันที่16เมษายน65ระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศเวียดนามตอนบนลาวตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้วันที่16เมษายน65ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงวันที่16ถึง18เมษายน65โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จะเริ่มได้รับผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากภัยดังกล่าวโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้วันที่16เมษายน2565ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีวันที่17เมษายน2565ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น่านลำปางอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก
จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดวันที่18เมษายน2565ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmb.go.th หรือที่023994012 13และ1182ได้ตลอด24 ชั่วโมงประกาศณวันที่16เมษายน65เวลา17นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่17เมษายน65เวลา5นาฬิกา